สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Big Dream นะครับฝากกดไลค์และกด Subscribe คลิปนี้ด้วยนะครับก่อนอื่นเลยเราอยู่ในรายการ Knowledge Sharing นะครับรายการนี้เราจะได้สปอนเซอร์มาจากนอมติงนะครับที่ปรึกษาธุรกิจทำเว็บไซต์หรือว่าจัดอีเวนต์หรือว่าทำ SEO เนี่ยก็สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ www.nomting เขียนอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ .com นะครับผมท็อปิกในวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันเรื่องของทีมบิลดิ้งนะครับการทำทีมยังไงให้ทำงานกันด้วยแบบประสานงานได้อย่างความคล่องแคล่วไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันนะครับเลยหยิบ5จุดบอดที่ทำให้ทีมของคุณเนี่ยทะเลาะกันนะครับอันนี้ผมมีประสบการณ์ใช้หลักการนี้ในตอนทำงานอีเวนท์ที่ชื่อว่าฉุกคิดนะครับก็ไปดูได้ในช่องนะครับก็จะมีทอล์กเป็นอีเวนท์ทอล์กนะครับงานนั้นเนี่ยก็จะเป็นการรวบรวมกันของอาสาสมัครเนี่ยหลายคนมากๆซึ่งมาจากต่างที่มาต่างแบ็คกราวด์ต่างความสนใจนะครับมาร่วมอยู่ในทีมเดียวกันซึ่งเป็นโปรเจกต์ระยะเวลาประมาณ1 นะครับไม่ถึงปีประมาณสัก 3-4-5 เดือนอะไรอย่างเงี้ยครับผลปรากฏว่าตัวงานมันก็ออกมาได้โอเคแต่สิ่งที่เพอร์เฟคมากๆเลยก็คือโมเมนตัมของทีมนะครับทำงานได้แบบสนิทสนมกันมากแล้วจนทุกๆวันนี้ก็ยังคุยกันอยู่นะครับสไลด์ที่จะเอามาแชร์ในวันนี้นะครับก็จะเป็นสไลด์เนี่ยที่ผมเนี่ยเอาไปตอนประชุมทีมฟอร์มทีมนะครับเอามาแบ่งปันให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับผมเดี๋ยวมันเริ่มกันเลยนะครับคำถามแรกเลยนะครับคุณคิดว่าอะไรที่ทำให้คนทำงานเป็นทีมไม่ได้กันบ้างนะครับวันนั้นนะครับในที่ประชุมก็ผมก็ถามคำถามนี้ครับแล้วก็มีคนในที่ประชุมเนี่ยก็ตอบกันมาหลายอย่างมากเลยทั้งอีโก้ของคนร่วมงานของการไม่รับฟังความคิดเห็นคนอื่นหรือว่าการที่ทำให้คนเนี่ยรู้สึกว่าไม่มีตัวตนในการทำงานอะไรประมาณนี้ครับก็มีหลากหลายความคิดซึ่งทุกๆคนเนี่ยน่าจะเคยมีประสบการณ์ในการทำงานกันอยู่แล้วก็น่าจะทราบแล้วว่าปัญหาที่หนักใจที่สุดเนี่ยไม่ใช่ปัญหาที่หนักเกี่ยวกับเรื่องงานนะครับจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของคนนั่นเองนะครับวันนี้ผมขออนุญาตเปิดสไลด์โชว์เลยนะครับวันนี้ก็จะแบบไม่ได้มีการตัดต่ออะไรเยอะแยะนะครับและอาจจะใช้เวลานานกว่าปกติด้วยนะครับในช่องของผมเนี่ยผมปกติก็อยากจะทำให้มันสั้นแล้วก็กระชับนะครับจะได้ให้ทุกคนเนี่ยดูคลิปจนจบนะครับผมไปอันนี้อาจจะยาวนานนิดนึงนะครับอดทนกันนิดนึงนะอย่าเพิ่งกดออกนะครับผมมาเริ่มกันที่อันแรกเลยนะครับคือทุกคนเวลาการทำงานในทีมนะครับทุกคนก็ต้องรู้จักบทบาทและหน้าที่ของตัวเองก่อนนะครับว่าตัวเองเนี่ยชอบทำอะไรตัวเองมีอำนาจและการรับผิดชอบเนี่ยแค่ไหนและมีอะไรที่เกินขอบเขตของงานเราและอันไหนที่เราไม่ได้เกี่ยวข้องหรือว่าอะไรที่เราต้องรับผิดชอบเนี่ยเราก็ต้องรู้ตัวเองก่อนว่าเรามีอำนาจหน้าที่แค่ไหนนะครับซึ่งการมีส่วนร่วมกับทุกบทบาทก็เป็นเขาเรียกว่าสปิริตขององค์ทรพนัวอยู่แล้วนะครับแต่ว่าการทำงานเป็นทีมจริงๆเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของขอบเขตการตัดสินใจอยู่คุณอาจจะเสนอความคิดเห็นได้แต่ว่าคุณก็ต้องดูว่าการตัดสินใจสุดท้ายเนี่ยคนที่เขารับผิดชอบเขาอาจจะเห็นมุมมองลึกกว่าคุณอะไรประมาณนี้ครับในเรื่องนั้นก็อาจจะต้องให้เกียรติเขาในการตัดสินใจในเรื่องนั้นด้วยนะครับการทำงานในทีมนะครับก็บทบาทหน้าที่เนี่ยมันก็แบ่งออกไปตามหลากหลายบริษัทเลยนะครับแต่ละบริษัทก็จะมีชื่อทีมแตกต่างกันไปแต่ละโปรเจกต์ก็จะมีชื่อทีมที่แตกต่างกันไปเราก็ต้องรู้ตัวเองก่อนว่า job description ของเราคืออะไรถ้าเราไม่มี job description เราก็ต้องคุยกับในทีมให้ดีว่าขอบเขตงานของเราอยู่ตรงไหนและไม่ใช่แค่คุณจะทำแค่ขอบเขตงานของตัวเองนะครับระลึกไว้เสมอนะครับคุณลงเรือแล้วมันก็เป็นเรือลำเดียวกันนะครับคุณจะมาถึงว่าเวลาทีมลำบากอย่างเงี้ยคุณก็จะบอกว่าอันนี้ไม่ใช่ความรับผิดชอบของเราไม่ได้นะครับมันเป็นความรับผิดชอบของทั้งทีมนะครับเมื่อกี้ผมถามไปแล้วครับจุดบอดของคนในทีมเนี่ยคุณคิดว่ามีอะไรในการที่ทำให้ทำงานร่วมกันไม่ได้บ้างก็สามารถคอมเมนต์บอกกันมาได้นะครับผมรวบรวมมาจากหนังสือที่ชื่อว่า5จุดบอดที่ทำให้คนในทีมเนี่ยทำงานร่วมกันไม่ได้เป็นหนังสือปกเล่มแดงๆนะครับผมข้อแรกเลยนะครับสิ่งแรกเลยคือขาดความเชื่อใจซึ่งกันและกันกับคนในทีมนะครับในหนังสือเล่มนั้นก็จะอธิบายกลไกของการทำงานมันเป็นเรื่องเล่าที่เป็นฟิกชันที่แบบสอดคล้องกันสอนเกี่ยวกับคนในทีมในบริษัทเนี่ยมีหลากหลายหน้าที่เต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งที่เขาเอาขาดความเชื่อใจมาขึ้นอันแรกเนี่ยไม่ใช่เหตุผลเพราะว่าเราไม่ไว้วางใจให้ใครทำงานอะไรนะครับแต่ว่าเราไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกันที่
รู้สึกอินซีเคียวรู้สึกไม่ปลอดภัยที่อยู่ในทีมนี้อันนี้ต้องทำลายกรอบความคิดนี้ไปก่อนนะครับทำลายกรอบความคิดนี้ไปก่อนไอ้ขาดความเชื่อใจคือการปกปิดจุดอ่อนของตัวเองสมมุติอย่างเงี้ยครับเวลาผมทำงานผมก็จะมีข้อเสียทุกคนมีข้อเสียครับทุกคนไม่ใช่คนเพอร์เฟกต์นะฮะทุกคนมีข้อเสียผมก็มีข้อเสียในเรื่องของคือหนึ่งผมเนี่ยไม่ได้ตามเป็นคนไม่ตามงานเลยเป็นคนแบบสมมุติถ้าเกิดว่าเป็น lead project นะครับก็จะเป็นคนที่ assign งานแบ่งงานแล้วก็จะไม่ได้ตาม track งานซึ่งอันเนี้ยมันก็เป็นข้อเสียเพราะว่ามันเป็นหนึ่งในหน้าที่ของทีม lead อยู่แล้วที่ต้อง assign งานจนแล้วก็ตามงานจนงานจบแต่ละ task แต่ละ task ไปนะครับผมการปกปิดจุดอ่อนเนี่ยก็คือการไม่บอกว่าเฮ้ยจุดอ่อนของเราคืออันเนี้ยพอเราไม่บอกจุดอ่อนของเราปุ๊บงานมันก็จะแบบเป๋ๆนะฮะเปิดเผยจุดอ่อนซึ่งกันและกันเนี่ยมันก็จะสร้างความเชื่อใจซึ่งกันและกันและว่าเฮ้ยเราเคารพกันในฐานะมนุษย์ที่แบบทุกคนมีข้อเสียแล้วเราก็ทำงานร่วมกันได้นะครับผมข้อที่2เลยนะครับก็คือการกลัวความขัดแย้งนะครับเคยมีไหมครับเวลาแบบประชุมกันอยู่ดีๆก็จะแบบรู้สึกหยวนๆเนาะไม่อยากเถียงไม่อยากอย่างเงี้ยเพราะไม่อยากทะเลาะนะครับการไม่อยากทะเลาะหรือว่าการกลัวความขัดแย้งเนี่ยมันคือการสร้างความสามัคคีนะครับแต่เป็นการสร้างความสามัคคีจอมปลอมนั่นเองนะครับผมความล้มเหลวในการขาดความเชื่อใจซึ่งกันและกันอ่ะมันก็จะนำมาซึ่งการสร้างความสามัคคีจอมปลอมนั่นเองก็คือเรากลัวที่จะทะเลาะกลัวที่เขาจะเกลียดเรากลัวที่เพื่อนร่วมงานจะเกลียดกันอะไรประมาณนี้ครับอันนั้นน่ะมันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่1เนี่ยคือการขาดความเชื่อมั่นจะนำมาซึ่งการกลัวความขัดแย้งก็เป็นการต่อยอดกันไปนะครับผมจุดบอดเนี่ยก็คือมันจะทำให้เราเนี่ยเริ่มหันไปใช้วิธีการพูดแบบระมัดระวังแบบว่ากลัวเขาจะเสียใจคือนึกภาพบรรยากาศของทีมบรรยากาศแบบวัฒนธรรมตะวันตกก็ได้ครับเวลาเขาทำงานเขาจะใส่กันแรงมากตุ้มแต่ประชุมเสร็จเขาก็จบไม่ได้มีแบบโจมตีเรื่องส่วนตัวอะไรเงี้ยครับคือเขาไม่ได้กลัวความขัดแย้งไม่ได้สร้างความสามัคคีจอมปลอมเกี่ยวกับเรื่องงานขึ้นมานั่นเองนะครับจุดบอดถัดไปนะครับจุดบอดที่3ก็คือผมต้องเรียนอย่างนี้นะฮะขาดความเชื่อใจซึ่งกันและกันกลัวความขัดแย้ง2อันเนี่ยนำมาซึ่งการไม่ผูกมัดตัวเองเกี่ยวข้องกับงานคือไม่รู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของงานรู้สึกว่าเอ้ยงานของเธอฉันไม่เกี่ยวฉันไม่ยุ่งอะไรเงี้ยมันก็จะนำมาซึ่งความคลุมเครือของงานนั่นเองนะครับว่าคือเราจะไม่แบบไม่มีส่วนหนึ่งในการร่วมตัดสินใจอ่ะบรรยากาศที่ดีก็คือต้องมีการลงความคิดเห็นใส่แรงใส่ไอเดียแล้วก็แบบเหมือนว่าเรากำลังปั้นสิ่งนี้มาด้วยกันไม่ใช่แบบไอเดียของหัวหน้าคนเดียวไอเดียของ lead project นี้คนเดียวจริงๆมันคือไอเดียของพวกเราอะไรประมาณนี้ครับคือถ้าเกิดว่ามันไม่มีบรรยากาศที่เราไว้ใจซึ่งกันและกันเราอินกับผลงานเนี้ยมันก็จะคลุมเครือว่าเฮ้ยงานนี้เรามันก็จะนำมาซึ่งแบบคนเกี่ยงงานคนแบบหนีกลับบ้านก่อนหรือว่าอะไรประมาณนี้ครับพอเรามาถึง3จุดบอดแล้วไอ้จุดบอดที่4เนี่ยมันก็เริ่มเกิดความที่ไม่รับผิดชอบแล้วเวลาเราตัดสินใจทุกงานนะครับมันจะมีการตัดสินใจไม่ซ้ายขวาก็เดินหน้าไม่ถอยหลังก็อะไรเงี้ยครับมันมีการตัดสินใจตลอดเวลาแล้วก็มีการตัดสินใจบ่อยๆและถ้าเกิดว่ามีการตัดสินใจพลาดเนี่ยมันเริ่มมีการแบบเฮ้ยไม่ใช่ละไม่ใช่ความตัดสินใจของเราหรือว่าจะมีความพูดที่ว่าก็บอกแล้วแม่งน่าจะตัดสินใจประมาณนี้ซึ่งแกเลือกเองแกตัดสินใจทางนั้นเองแกก็ต้องรับผิดชอบเองอะไรประมาณนี้ครับมันก็จะไม่เกิดความกลมเกี่ยวในทีมงานนั่นเองนะครับการไร้ความรับผิดชอบร่วมกันเนี่ยนำมาซึ่งการละเลยในการทำมาตรฐานของงานให้มันสูงขึ้นนะครับหรือว่ามาตรฐานของเราที่เราควรรักษาไว้นั่นเองครับการไม่ผูกมัดตัวเองเนี่ยก็คือการไม่ยอมรับการตัดสินใจของทีมนะครับผมการไม่ยอมรับความตัดสินใจของทีมก็คือแล้วแต่ใครจะไปทางซ้ายก็เรื่องของแกฉันจะเทินทางนี้ฉันจะทำงานรูทีนของฉันประมาณนี้แล้วฉันก็กลับบ้านอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็สุดท้ายนำมาซึ่งความเละตุ้มเป๊ะก็คือจุดบอดที่5ก็คือไม่ใส่ใจในผลลัพธ์แล้วก็ทุกคนเนี่ยจะนึกถึงผลประโยชน์ของตัวเองไม่นึกถึงผลประโยชน์ของตัวเองก็จะนึกถึงผลประโยชน์ของทีมตัวเองเช่นทีมการตลาดก็จะบอกว่าฉันขอเงินประมาณนี้แล้วก็ทีมการเงินก็บอกว่าให้เงินไปตรงนี้ไม่ได้สุดท้ายก็เถียงกันไปเถียงกันมาจนตีกันอะไรประมาณนี้ครับซึ่งบางทีมันต้องดูภาพรวมของทั้งบริษัทคนที่เป็นทีมลีดหรือว่าในทีมนึงก็จะมีพวกแผนกบัดเจ็ตหรือว่าอะไรพวกนี้ครับดูงบหรือว่าการทำคอมมูนิเคชันการสื่อสารออกไปให้กับสังคมเนี่ยมันก็จะเป็นคอนฟลิกต์กันอยู่แล้วครับโดยหน้าที่ครับแต่ทีเนี้ยเราก็บางทีคอนฟลิกต์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราไม่ได้กังวลถึงภาพรวมของงานแต่ว่าเรากังวลในทีมของเรามากกว่า
มันจะเป็นส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่ามันเป็นงานที่เป็นไซโลส่วนใหญ่ครับทีมที่เป็นไซโลส่วนใหญ่มันก็จะเกิดบรรยากาศแบบนี้บ่อยนะครับการไม่ใส่ใจในผลลัพธ์เนี่ยก็คือการนึกถึงผลประโยชน์ของตัวเองจากจุดบอดนำมาซึ่งความเละตุ้มเป๊ะในทีมงานก็จะรู้สึกว่าไม่มีส่วนร่วมเกี่ยวกับงานนะครับจะสนใจแค่ว่าเบนฟิตของตัวเองจะได้อะไรตัวเองจะเสียเปรียบไหมตัวเองจะได้กลับบ้านก่อนไหมการทำงานเป็นทีมเลยไม่ค่อยไม่บังเกิดนะครับการที่เราสะสมทั้งจุดบอดตั้งแต่1 2 3 4 5เนี่ยมันจะสั่งสมให้พนักงานหรือว่าทีมงานของเราเนี่ยเริ่มเห็นแก่ตัวนั่นเองนะครับผมมันก็จะเรียงมาเป็นแบบนี้เลยนะครับอันดับแรกนะครับก็คือขาดความเชื่อใจกันก็คือการปกปิดความอ่อนแอกลัวความขัดแย้งการสร้างความนำมาซึ่งการสร้างความสามัคคีจอมปลอมนะครับถัดมาก็คือการไม่ผูกพันตัวเองเกี่ยวกับงานก็คือความคลุมเครือนั่นเองนะครับถัดมาเลยก็คือไร้สำนึกความรับผิดชอบร่วมกันก็คือละเลยมาตรฐานที่ตัวเองควรรักษาไว้สุดท้ายคือทุกคนนึกถึงผลประโยชน์ของตัวเองจนทำให้ไม่ใส่ใจในผลลัพธ์ทั้งหมดนั่นเองนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับจบเร็วกว่าที่คิดนะฮะก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ช่อง Big Dreamกันด้วยนะครับตอนหน้าอยากให้มาแบ่งปันความรู้กันเรื่องอะไรเนี่ยสามารถคอมเมนต์บอกกันมาได้นะครับ EP นี้เราได้ผู้สนับสนุนมาจากนอมติงนะครับที่ปรึกษาการตลาดทำ SEO ทำอีเวนต์นะครับทำเว็บไซต์เนี่ยก็สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ www.nomting.com ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ